ธิทำไมเยอะจังเลยอ่ะทั้งหมดเลยเหรอ8คนเนี่ยเหรอคะเยอะไปทุกปีไม่เห็นเยอะอย่างนี้เลยโอเคแล้วฝั่งนี้แผนกไหนคะแถบนี้อะไรฮะสันเหมือนกันนะคะมี PMR ไหมคะปีนี้ PMR มี1คน2คนพี่ชื่ออติพรนะคะอยู่เนฟโรเมดแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คืออยู่ที่หน่วยระบาดวิทยาคลินิกนะคะที่สำนักวิจัยนี้จริงๆในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อนๆที่อยู่เมดก็เรียนอยู่เหมือนกันนะคะก็เรียนเรื่องรีเสิร์ชสตัดดี้รีเสิร์ชดีไซน์พวกนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็วิ่งไปวิ่งมาคือสอนตรงกันแต่ว่าพี่ไม่ได้สอนทั้งคอร์สทุกคนเดียวใช่ไหมคะก็สลับไปสอนตรงนู้นบ้างสอนตรงนี้บ้างนะคะนี้ในวันนี้เนี่ยจริงๆจะให้เราให้เห็นภาพรวมอะค่ะว่าการทำวิจัยเนี่ยคืออะไรนะคะเพราะว่าเริ่มยังพี่สันเริ่มยังครับเพราะว่าบางคนยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำงานวิจัยด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่พวกเราตั้งกันมาเองก็เป็นกฎของราชวิทยาลัยเอ๊ะมีสูงไหมคะสูงมาไหมมีสูง3คนเองเหรอคะคือในราชวิทยาลัยของทุกราชวิทยาลัยตอนนี้ไหมคะไม่ว่าจะสูสันเม็ดเด็กหรือว่าในส่วนของENTI อะไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าต้องเรสซิเดนต์ที่จะมาเทรนนี่จะจบได้เนี่ยจะต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อย1เรื่องใช่ไหมคะนี้เนี่ยตอนนี้พวกเรายังเป็นปี1อยู่บางทีสิ่งที่พี่พูดกันไปวันนี้หรือช็อตคอร์สที่เราว่ากันไปทั้งหมดเลยในช่วง2เดือนนี้บางคนก็บอกว่ามาบอกตอนนี้ยังไม่ทำวิจัยไม่รู้คือถึงเวลาทำจริงๆก็ลืมไปแล้วแต่อย่างน้อยไม่งั้นมันจะไม่รู้อะไรเลยนึกออกปะคือแม้กระทั่งว่าเบสิกคืออะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ในการสอนคอร์สที่เป็นEP 8ถึง10ครั้งนี่แล้วก็ทั้งสิติอีก10ครั้งนี่ก็คือว่าอย่างน้อยให้น้องได้ผ่านหูผ่านตาบ้างว่าอันนี้นี่นะมีเคยในโลกนี้มีคำนี้อยู่เขาเคยพูดแบบนี้มาก่อนถึงเวลาจริงๆที่น้องจะทำจริงๆเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าหัวข้อวิจัยของเราคืออะไรคือถ้าจะถามตอนนี้มีใครมีหัวข้อวิจัยแล้วพี่คงจะหวังสูงไปใช่ไหมคะมีใครมีหัวข้อวิจัยแล้วไหมคะมันก็ยากกันเนาะพวกเราเพิ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่าจะเอาไปใช้ยังไงได้เพราะว่าเรายังไม่มีresearch question จริงๆแต่ว่าอะไรก็ตามที่เรามี research question เนี่ยเราก็จะเข้าใจที่สิ่งที่พูดตรงนี้มากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเหมือนกับปูพื้นฐานไปก่อนแล้วในภาคของน้องเองเนี่ยยังไงอาจารย์ในทีมวิจัยจะต้องมาใส่ให้น้องอีกทีนึงใช่มั้ยคะน้องก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยไกด์ในเรื่องของเมธอดแล้วก็ช่วยไกด์ในเรื่องของสถิติถ้าจำเป็นต้องใช้สถิติก็ไปปรึกษาที่หน่วยระบาดวิทยาคลินิกก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าจำไม่ได้แล้วที่อาจารย์สอนมันลืมไปหมดแล้วคืออาจารย์หมดก็ไปถามใหม่ทีนึงนะคะนี้ในวันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ research methodology นะคะว่าเราจะรู้จักไหมว่าคำว่า clinical research นี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาตัวเองก่อนว่าพวกเรานะคะหมอทุกคนที่อยู่ในที่นี้ที่เป็น resident เนี่ยเราเป็นบุคลากรชนิดไหนของวงการแพทย์นะคะเราเป็นคนพวกที่ใช้ข้อมูลใช้งานวิจัยใช่ไหมส่วนใหญ่พยักหน้าเรายังใช้ผลงานวิจัยอยู่ใช่ไหมคะว่า study บอกว่ามันยาตัวนี้ได้ผลการผ่าตัดแบบนี้ได้ผลใช่ไหมคะเราคือผู้ใช้เราเป็น user ใช่ไหมคะแต่ว่าณวันนี้จริงๆเราจะทำตัวเหมือนกับเป็นพวกการทำวิจัยเนี่ยเป็น research generator หรือว่าเป็น evidence generator คือเป็นผู้สร้างผลงานวิจัยขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำตัวเป็น2แบบ majority แล้วเราก็คงเป็นผู้ใช้ผลงานวิจัยแต่ว่าด้วยหลักสูตรการเทรนเนี่ยทุกคนก็อยากให้น้องรู้ว่าเอ๊ะก่อนที่จะเชื่อผลงานวิจัยหรือเอาไปใช้เนี่ยเคยทำเองสักครั้งในชีวิตไหมว่างานวิจัยมันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามผลักดันให้น้องไปเป็น evidence generator นะคะแต่จริงๆยังมีคนอีก2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นช่วยในการหาข้อมูลให้เรานะคะซึ่งอาจจะเป็นไลบรารีนนะคะพวกเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ช่วยหาเปเปอร์อะไรไม่ได้เขาก็อาจจะหาให้เราแบบนั้นเพิ่มหรือผู้ช่วยวิจัยอย่างอื่นนะคะหรือเราอาจจะไม่สนใจงานวิจัยเลยก็ได้นะคะไม่สนใจทั้งที่จะใช้แล้วก็ไม่สนใจทั้งที่จะสร้างซึ่งจริงถามว่ามีเยอะไม่มีเยอะแต่ไม่ค่อยยอมรับความจริงใช่ไหมว่าจริงเราเป็น evidence ignorer ก็คื
ไม่สนใจหรอกงานวิจัยจะว่ายังไงขอให้อาจารย์บอกมาผมพร้อมพีกายถวายชีวิตทำตามที่อาจารย์พูดทุกอย่างนะคะไม่สนใจหรอกเอฟวิเดนซ์จะว่ายังไงก็มีนะคะก็มีความจริงนะคะทีนี้ก่อนที่จะทำงานวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าเรามี good question หรือยังนะคะคำว่า good question ในที่นี้หมายถึงว่าหัวข้อที่เราสนใจเนี่ยมันสมควรที่จะทำงานวิจัยไหมนะคะเรามี good question อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราสนใจอาจารย์ครับผมอยากจะรู้ว่าการให้ยาตัวนี้นะคะยาดมยาสลบด้วยยากลุ่มนี้กับ placebo เนี่ยมันจะมีผลดีกว่ากันไหมในการฟื้นหรือผลข้างเคียงเราก็อาจจะถามกลับว่าคำถามน้องน่าสนใจนะได้รีวิวหรือยังน้องทำหน้างงสุดชีวิตรีวิวแปลว่าอะไรเข้าใจคำว่ารีวิวไหมก็คือ literature review ใช่ไหมคะบางอย่างเรามี good question ดีจริงแต่ว่าถ้าเรารีวิวแล้วชาวบ้านทำกันเยอะแยะไปหมดแล้วจำเป็นต้องทำรีเสิร์ชไหมไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะมีความยากในการว่าเอ้ยเกิดมาสนใจหัวข้อนี้ความยากต่อไปคือว่า need research หรือเปล่าจริงอยู่คำถามน้องอาจจะน่าสนใจมากแต่ว่าพอเซิร์ชแล้วเขาทำกันทั่วโลกเลยเปเปอร์มีประมาณ 10-20 เปเปอร์ทำไมต้องทำอีกจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าทำไมต้องทำวิจัยอีกนะคะเพราะฉะนั้นพาร์ทอินโทรดักชันหรือพาร์ทแบ็กกราวด์เนี่ยมันจะเป็นการสื่อให้เห็นว่าที่มาที่ไปของคำถามและการรีวิวของเราว่าทำไมเราจึงต้อง need research อีกแต่น่าเสียดายคือเท่าที่อ่านผลงาน resident มาพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่น้องวีคที่สุดเพราะว่า1อาจจะรีวิวไม่ได้ครอบคลุมนะคะไม่กล้ารีวิวเยอะกลัวเจอแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหัวข้อนะอันนั้นก็เป็นอเจนดาที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวหาเยอะอาจารย์ไม่ให้เราทำต่อใช่ไหมคะแต่จริงแล้วมันทุกอันมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์รีเสิร์ชที่เขาทำมาแล้วมันจะมักจะมีจุดด้อยอยู่แล้วเราอาจจะสามารถเพิ่มเติมอะไรที่สำคัญเข้าไปได้ยกตัวอย่างเช่นวันก่อนก็มีเรซิเดนต์มาสนใจบอกว่าอาจารย์จะทำเกี่ยวกับ prognosis study การที่เปลี่ยนไตไปแล้วมีอินซิเดนต์ของการเกิด pulmonary tuberculosis มากน้อยแค่ไหนคำถามเดิมก็น่าสนใจไหมน่าสนใจเพราะประเทศเรามันเป็น endemic area ของ TB ใช่ไหมคะเราจะใช้ data เมืองนอกคงไม่ได้ฉะนั้นคำถามต่อมาก็แล้ว need research ไหมมีใครทำแล้วหรือยังก็ literature search ก็ปรากฏว่ามีพระมงกุฎเคย report ลักษณะ question เดียวกันนะคะว่า incident ของการเกิด TB เป็นเท่าไหร่แบบนั้นไปแล้วน้องก็น่าเสียเลยประมาณว่าโอ้ตายแล้วต้องเปลี่ยนหัวข้อเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำได้ก็คือว่าลงไปอ่านเมธอดเขาให้ดีๆซิว่าทำในประเทศไทยเหมือนกันทำในเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เหมือนกันแล้วเราจะทำอะไรให้มันต่างจากเขาได้เช่นเขาแค่เป็น descriptive ธรรมดาว่าเกิดกี่คนค่าระยะเวลาเฉลี่ยเกิดเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราอาจจะ add on อะไรในแง่ของ analysis เพิ่มขึ้นได้ไหมให้มองภาพให้มันฉีกออกไปหรืออาจจะรวบรวมเคสที่เยอะมากกว่าหรืออาจจะคำนึงถึงเรื่องของยาimmunosuppressive ดักเข้ามาเป็นปัจจัยดูว่ามันสัมพันธ์หรือเปล่านึกภาพออกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อถอยบางทีคำถามเดียวกันเหมือนมีคนทำมาแล้วแต่ถ้าเราอ่านเมธอดดีๆเนี่ยมันอาจจะมีพอยต์บางพอยต์ซึ่งเราอาจจะแอดเข้าไปแล้วนั่นก็คือ need research ละนะคะโอเคเพราะฉะนั้น2อันนี้เป็นสิ่งที่น้องต้องปรึกษากับ advisor ของน้องซึ่งอยู่ในภาควิชาว่าอาจารย์ครับผมสนใจเรื่องนี้โอ้โหนี่หวังสูงมากเลยนะเดินเข้าไปหาอาจารย์ครับผมมีไอเดียกระฉูดอยากจะทำเรื่องนี้รีวิวมาแล้วไม่เคยมีใครทำมาก่อนหรือรีวิวมาแล้วโอ้โหจุดอ่อนเพียบผมอยากจะทำตรงนี้น้องก็ปรึกษากับแอดไวเซอร์อาจารย์สมควรเห็นดีด้วยนะในความรู้ของอาจารย์ก็น่าจะทำแบบนั้นนะคะหรือว่าในทางกลับกันซึ่งมักจะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเดินไปหาอาจารย์ครับมีหัวข้ออะไรบ้างให้หนูทำใช่ไหมคะถึงอาจารย์จะบอกมาว่าอ่ะทำเรื่องนั้นสิทำเรื่องนี้สิแต่พาร์ทของการรีวิวยังไงก็ต้องทำเพราะอาจารย์อาจจะมองว่าน่าทำนะแต่ว่าอาจารย์อาจจะไม่เคยมีเวลาในการรีวิวจริงๆว่ามันมีเปเปอร์หรือมีอะไรแบบไหนบ้างเพราะฉะนั้นชั่วโมงที่เป็น literature search เนี่ยต้องสนใจที่ต้องดูนะคะว่าคือก็เข้าใจนะเวลาสอนมาจากหลายภาคมันก็จะมีปัญหาเงี้ยนะคะจริงก็พยายามครั้งต่อไปทำให้ตรงเวลาละกันเพราะว่าชั่วโมงที่